รับบทอะไรก็ตีบทแตกกระจุยตลอดนะครับและที่สำคัญคือยังเป็นแบบต้องถือว่าเป็นสุดยอดของอีกคนหนึ่งซึ่งแบบมีแฟชั่นให้เราได้ติดตามใช่ค่ะเรื่องของการโพสต์เรื่องของการแต่งตัวทันสมัยตลอดเวลาและดูแลตัวเองแบบเป็นเยี่ยมเป็นยอดแม่ทุกเดือนเต็มครับสวัสดีค่ะสวัสดีคนนี้ก็แต่งตัวน่ารักมากเลยก็ใช่เมื่อปีที่แล้วอ่ะเธอใส่วิกสีทองอ่ะทำให้เกิดกระแสแบบใส่วิกตามทุกเดือนเต็มเออสีขาวอ่ะทั่วฟ้าเมืองไทยเรื่องบทเนี่ยจะบอกให้นะละครเรื่องไหนก็แล้วแต่บทสามหน้าเธอก็จำได้ก็เลยอยากจะถามเธอว่าบทไหนมั่งในชีวิตที่ประทับใจที่สุดเรื่องคุณหมอช่วยด้วยมั้งโดนข่มขืนเป็นบ้า มันเป็นบทที่ยากนะบทที่บ้าบทที่อะไรอย่างเงี้ยหนักมากเลยเนาะหนักมากสมัยแล้วสมัยก่อนมันแบบนะไปถ่ายต่างจังหวัดไปอะไรไกลๆอะไรต่ออะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเจอบทบ้าบทอะไรมาเยอะแยะเราต้องดูแลสุขภาพไงคือต้องดูแลสุขภาพให้ดีใช่เพราะเห็นแม่ตุ๊กชอบรับบทที่เข้มข้นแล้วก็แม่จะเลือกบทที่เหมือนได้แค่บทที่ไปเล่นเดินไปโดนมาแล้วแล้วคนไม่จำอ่ะเราก็ไม่อยากเล่นอันอยากรู้ว่าเวลาที่เราเล่นบทโกรธมันโกรธจริงๆเลยไหมต้องโกรธจริงมันเป็นอินเนอร์แต่หลุดจากฉากแล้วเราต้องหยุดเลยนะเราต้องเปลี่ยนเรื่องเลยนะเราอย่าเอาอินเนอร์ของในบทมานะเดี๋ยวเราเป็นบ้าเหมือนเวลาสมมตินะเราในชีวิตจริงอะเราโกรธบางทีมันโกรธจนมันมือสั่นใจสั่นไปหมดเลยเวลาเราโกรธหนักๆในบทเราเป็นเบอร์นั้นเลยเหนื่อยเบอร์นั้นเลยพอออกมาแล้วเราแบบโอ้ยเหนื่อยถึงบอกว่าถ้าเล่นละครเล่นจริงๆมันเหนื่อยไงใช่แล้วบางทีแม่ร้องไห้ทั้งวันเลยใช่ร้องทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกให้ว่างานการเป็นนักแสดงเนี่ยเป็นการที่ใช้การ expression inner หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันทำให้เราแบบเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากบางทีกลับไปเครียดนอนไม่หลับอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ตุ๊กมีวิธีการในการคือเอาพูดง่ายๆแม่เนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วกินอาหารดูแลสุขภาพมาตลอดสมัยก่อนเวลาเราไปถ่ายละครเนี่ยเราต้องกินกาแฟทุกคนต้องติดกาแฟใช่ไหมติดกาแฟเรากินกาแฟเราก็จะกินกาแฟที่มันแบบหวานมันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใส่นมเยอะๆใช่ๆคือสมัยก่อนเด็กติดเนื้อกาแฟเย็นต้องแบบใส่นมใส่นู่นใส่นี่พอมาอายุเข้ามาเราเริ่มศึกษาเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอะไรโอ้โหน้ำตาลเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรามากแล้วก็ไขมันทรานอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายมันเป็นคอเลสเตอรอลเป็นอะไรซึ่งแบบเราเนี่ยกลัวมากเรื่องไขมันเรื่องน้ำตาลเลยเพราะว่าแม่เราก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราออกกำลังกายก็แล้วก็เสร็จแล้วอ่ะมันกินไม่ได้แล้วทำไงก็เปลี่ยนวิธีมากินมาดื่มเป็นกาแฟดำค่ะมันก็พอดื่มกาแฟดำจะบอกให้เลยว่ามันไม่สดชื่นไม่อร่อยไงเพื่อดื่มไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันสดชื่นเพราะเราพอดื่มกาแฟเพื่อความสดชื่นจริงไหมไอตัวคาเฟอีนของมันที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันจะทำให้เราตื่นเราสดชื่นแต่เมื่อเราได้แต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีรสชาติมันไม่อร่อยแล้วมันไม่มีความสุขเราก็แบบดื่มไปก็ไม่มีความสุขแล้วจะดื่มทำไมอ่ะเสร็จแล้วก็มาเจอไอ้นี่มีเจอคอที่พักถังเช่าเนี่ยอ้าวผสมถังเช่าผสมเห็ดลิ้นจือแล้วก็แถมไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานเราก็เปิดใจดูแล้วมันอาจารย์วิรุณเขาก็แบบเป็นที่น่าเชื่อถือนะเราก็มาดูมาลองทานดื่มดูเอ้ยทำไมมันสดชื่นสดชื่นมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าสดชื่นจริงๆรสเหมือนกับกาแฟแบบแก้วละแพงๆอ่ะชงปุ๊บก็หอมฉุยแล้วใช่ไหมแต่บางคนจะได้ยินคำว่าแบบพอมันมีส่วนผสมของสารสกัดจากแบบถังเช่าหรือเห็ดลิ้นจือคนที่ทานกาแฟสำคัญคือกลิ่นกลัวกลิ่นสมุนไพรอันนี้ไม่มีกลิ่นของสมุนไพรเลยเป็นกลิ่นของกาแฟล้วนๆเลยคือแม่ดื่มเองแม่ถึงมาพูดแม่ไม่ใช่คนที่จะมาพูดอะไรซีซัวนะคือเราดื่มเองแล้วเราถวายพระด้วยนะเอาไปถวายพระไปถวายพระคุณเจ้าทำบุญใส่บาตรเนี่ยเราจะต้องมีที่ติดแต่ให้ตลอดเลยแล้วแม่เนี่ยพอดื่มไปทุกวันแล้วเรามีความรู้สึกว่าตื่นเช้ามาเราสดชื่นเพราะตกบ่ายคนแก่จะง่วงนอนถูกไหมเราไม่ง่วงแล้วพอบ่ายปุ๊บเราก็ชงเอกคนที่กองถ่ายอุ้ยดื่มอะไรอะทำไมแบบกลิ่นดีบอกไม่ใช่กลิ่นดีรสดีด้วยลองชิมสุดท้ายตอนนี้เพื่อนบ้านก็ดื่มกันทุกคนเลยถึงบอกว่าเราเปิดใจแล้วแล้วเรามาบอกต่อแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองดื่มดูนะคะคือถ้าของไม่ดีเราไม่กล้านำไปถวายพระไงเราอยากจะแนะนำคอกาแฟที่อยากจะดื่มกาแฟโดยที่ไม่ต้องห่วงน้ำตาลไม่ต้องห่วงคอเลสเตอรอลตรงนี้พอเราได้ดื่มอันนี้ไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราออกกำลังกายได้เราไม่ง่วงเงียพูดง่ายๆพูดเราไม่หงอยเราไม่ง่วงเงียเราก็สดชื่นออกกำลังกายเพราะทุกวันนี้ออกกำลังกายทุกวันแอร์วอล์กเกอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเราสดชื่นเรานอนหลับเต็มที่ปุ๊บเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วล่ะเราทำอะไรได้ทุกอย่าง